สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์ก๊อฟนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.4นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์ก๊อฟเนอะเป็นคลิป Introduction Science นะครับ Primary 4นะครับที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่ามีเนื้อหาที่นักเรียนชั้นป.4ต้องเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งหมด5ยูนิตนะครับในวันนี้ได้มาเจออาจารย์ก๊อฟแล้วได้เห็นหน้าอาจารย์ก๊อฟแล้วคิดถึงกันมั้ยนะครับเดี๋ยวในช่วงก่อนจะเปิดเรียนกรกฎานี้นะครับมาเจอกับอาจารย์ก๊อฟในรูปแบบของคลิปวิดีโอสอนก่อนนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะมาเริ่มด้วยที่ยูนิตที่1นะครับ Curious Science หรือความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์ก๊อฟได้บอกไปแล้วในคลิป Introduction ว่าในเรื่องของ Curious Science ในยูนิตที่1มีเนื้อหาสำคัญอยู่หลักๆ1เนื้อหานะครับนั่นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับ the scientific process นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในหน่วยที่1 นะครับเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ป.4 นะครับแน่นอนนะครับเรื่องแรกหัวข้อสำคัญก็คือ the scientific process นะครับ scientific process นี้คืออะไรนะครับเขาบอกว่า the scientific process are about step to search forScientific knowledge นะครับก็คือกระบวนการที่จะนำพาไปสืบเสาะค้นหานะครับเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับผมซึ่งใน scientific process ก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน3องค์ประกอบด้วยกันนะครับ they are three as follows นะครับ one the scientific method นะครับหัวข้อแรกหัวข้อที่1 นะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับหัวข้อที่2 number 2 the science process skill นะครับอันนี้คือหัวข้อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ number 3 the scientific mind นะครับหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่3คือจิตวิทยาศาสตร์นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับใน the scientific process หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับตั้งแต่วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีกี่สเต็ปอย่างไรนะครับไปจนถึง the science process skill ที่อาจารย์ก็บอกแล้วในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเรามีชุดประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แยกมาให้นะครับในแต่ละชั้นปีด้วยทุกชั้นปีจะมีหมดเลยนะครับเพื่อวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดกันในหัวข้อที่2นะครับและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อนี้ก็สำคัญเช่นกันสำหรับจิตวิทยาศาสตร์หรือ the scientific mind นะครับงั้นเดี๋ยวในวันนี้นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะขอนำเสนอหัวข้อที่1ก่อนนะครับ Number 1คือ The Scientific Method นะครับหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับจะมีขั้นตอนกี่ขั้นตอนกี่สเต็ปอย่างไรมาดูกันเลยว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับสำหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนเห็นแล้วนะครับมีไอคอนที่อาจารย์ก๊อฟโผล่มาให้นี่ก็คือมีอยู่ทั้งหมด5ไอคอนนะครับหมายความว่า the scientific method จะมีอยู่ทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันนะครับและ the scientific method นี้ใช้เพื่ออะไรนะครับ the scientific method นี้ก็คือเขาบอกว่า scientists use the scientific method to find answer นะครับพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ชื่อโด่งดังต่างๆเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะหาคำตอบคำตอบของอะไรครับคำตอบเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับ theory ความรู้นะครับหรือ law ต่างๆนะครับกฎต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบศึกษาจนออกมาเป็นทฤษฎีเป็นองค์ความรู้ให้พวกเราได้ศึกษากันในปัจจุบันนี้นะครับพวกเขาใช้ the scientific method ในการค้นหาคำตอบเหล่านั้นแล้วเรียบเรียงมาเป็นทฤษฎีเป็นองค์ความรู้มาให้เด็กๆอย่างพวกเราเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสร้างองค์ความรู้นั้นขึ้นมาได้อย่างไรนะครับมี5สเต็ปด้วยกันนะครับเริ่มกันที่สเต็ปที่1นะครับเป็น question mark ขึ้นมาแบบมีไอคอนเป็นรูป question mark นะครับ ask a question นะครับสเต็ปแรกนี้สำคัญมากก็คือตั้งคำถามเองนะครับเมื่อนักเรียนตั้งคำถามแล้วเราจะพบว่านักเรียนจะหาคำตอบไปสู่จุดมุ่งหมายยังไงเมื่อนักเรียนตั้งคำถามแล้วแสดงว่านักเรียนมีเป้าหมายแล้วใช่ไหมว่าจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านักเรียนตั้งคำถามถูกหมายความว่าจุดมุ่งหมายนักเรียนถูกนะครับท่านเรียนตั้งคำถามที่คุ้มเครือวิธีการหรือในสเต็ปต่างๆที่เหลือเนี่ยก็จะไม่คอมพลีทแน่นอนนะครับมา
ต่อมาในสเต็ปที่2นี่ก็มันก็จะสอดคล้องกับสัมพันธ์กับสเต็ปที่1นะครับในสเต็ปที่ make a hypothesis นะครับหรือการสร้างสมมุติฐานนั่นเองนะครับสร้างสมมุติฐานยกอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเนาะอยู่กับเพื่อน2คนนะครับอยู่ที่สนามหญ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามีเพื่อนคนหนึ่งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมีคำถามขึ้นมาถามว่าท้องฟ้าทำไมมืดครึ้มจังเลยนะครับอีกคนหนึ่งเพื่อนที่มาด้วยกันยืนอยู่บนสนามหญ้าเมื่อกี้ก็จะตอบคำถามคนเมื่อกี้ตอบว่าเอ้าฝนอาจจะตกหรือเปล่าฟ้ามันครึ้มแบบนี้นะครับซึ่งเขาตอบจากอะไรครับตอบจากความรู้หรือประสบการณ์ที่เขามีอยู่เดิมนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับไอ้ที่เขาบอกว่าฝนอาจจะตกหรือเปล่านี่คือสมมุติฐานที่คนนี้ตอบเพื่อนไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติฐานที่สร้างขึ้นมาในสเต็ปที่2จะต้องตอบคำถามในสเต็ปที่1ได้นะครับสังเกตเนาะเมื่อกี้บอกว่ามีเพื่อนตั้งคำถามมานะครับในการตั้งสมมุติฐานในสเต็ปที่2จะเป็นคำตอบในคำถามของสเต็ปที่1นั่นเองทีนี้รู้แล้วตั้งคำถามแล้วตั้งสมมุติฐานแล้วมาสู่สเต็ปที่3จะรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนพูดจริงๆว่าเมฆครึ้มนี่แสดงฝนตกก็ต้องมี step 3 test the hypothesis นะครับคือการทดสอบสมมติฐานนะครับนั่นคือการทดลองจริงๆว่าที่เขาตั้งสมมติฐานมาแบบนี้เป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งการทดสอบสมมติฐานก็คือการทดลองนะครับหรือการสำรวจข้อมูลนะครับเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ไปศึกษาต่อนะครับเผื่อไปเชื่อมโยงกับ theory หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วนะครับว่าทดลองแล้วเอาข้อมูลมาได้แล้วนะครับเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ซิว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรือเกิดจากอะไรนั่นคือขั้นตอนการหาคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลและหาซึ่งความเป็นจริงนะครับหาซึ่งข้อเท็จจริงนะแล้วพอได้ข้อมูลมาแล้วนะครับทำการทดลองเรียบร้อยได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับสู่สเต็ปที่4ครับ step 4 study what we have found นะครับศึกษาในสิ่งที่พวกเราเนี่ยค้นพบนะครับว่าเราค้นพบอะไรจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือสำรวจนะโดยอันนี้เนี่ยในขั้นตอนนี้เราจะต้องเชื่อมกับ theory หรือทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายๆคน Albert Einstein หรือว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเอามีทฤษฎีมาไว้อยู่แล้วแล้วเราทดลองในสเต็ปที่3แล้วได้ข้อมูลมาแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วในเรื่องอะไรนะครับเมื่อมาผสานทฤษฎีกับสิ่งที่เราได้ทดลองข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่สเต็ปสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดเลยนั่นคือสเต็ป5ครับ draw a conclusion นะครับหรือเขียนสรุปนะครับเขียนสรุปนี่ก็คือตั้งแต่สเต็ปที่1เลยเราตั้งคำถามตั้งจุดมุ่งหมายมาว่าจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสเต็ปที่2ตั้งสมมติฐานแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบแล้วได้ข้อมูลแล้วมาขั้นที่5เราต้องเอาข้อมูลตั้งแต่ทุกขั้นตั้งแต่1ถึง4มารวมกันและสรุปมาเป็นองค์ความรู้ที่เราเข้าใจนั่นคือเราสามารถหาคำตอบได้แล้วว่าสิ่งที่เราสงสัยทดลองแล้วได้ข้อมูลมาแล้วผนวกกับทฤษฎีที่มีอยู่แล้วสรุปออกมาได้ว่าเราได้อะไรจากการหาคำตอบนี้นี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาที่เยอะแยะเนี่ยโดยใช้ scientific method ทั้ง5สเต็ปนี้อาจารย์ก๊อฟเชื่อว่านะครับนักเรียนจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจไม่ใช่ว่าจำโปะไปนะครับเพราะว่าเนื้อหาวิทยาศาสตร์นี้นะครับต้องเรียนด้วยพื้นฐานของความเข้าใจนะครับถ้าเรียนจำไปสักพักนึงโอ้นักเรียนจะพบว่าเนื้อหาวิทยาศาสตร์นี่กว้างและเยอะมากถึงจุดหนึ่งนักเรียนจะจำไม่ไหวหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเรียนอย่างเข้าใจโดยเข้าใจ scientific method หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเรียนอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรนักเรียนจะเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขและจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอาล่ะนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ the scientific method นะครับอาจารย์ก๊อฟก็ได้ทำการ์ตูนขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมองเห็นได้ว่าในทั้ง5สเต็ปนี้สัมพันธ์กันอย่างไรและสุดท้ายแล้วมันจะดำเนินสุดท้ายสิ้นสุดอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันฮะ
นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือ how to apply the scientific method นะครับทำเราจะเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอยู่ในสวนดอกไม้นะครับมีคุณผู้หญิงคนนี้แสนสวยนะครับแล้วก็มีเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะครับโดยบทสนทนาเริ่มจากที่คุณเด็กชายเดี๋ยวมาดูกันว่าเริ่มบทสนทนาอย่างไรนะครับเด็กชายถามว่า what would happen to the plant if there was no sunlight นะครับเขาถามเขาเปิดบทสนทนาแล้วบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้นไม้เหล่านี้หรือพืชเหล่านี้ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับผู้หญิงคนนี้เลยตอบเด็กคนนี้เลยตอบว่า if there was no sunlight I think the plant would die นะครับถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ฉันคิดว่าพืชเหล่านี้จะต้องตายอย่างแน่เลยเจ้าหนูน้อยนะครับนะสังเกตเอ๊ะสองอันนี้คุ้นๆไหมคล้ายๆกับสเต็ปเนาะแต่ทีนี้มาดูให้จบว่าเขาพูดอย่างไรต่อนะครับเด็กผู้ชายพูดตอบว่า how can we check if what guess is true นะครับแล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณบอกมาเนี่ยถูกต้องนะครับคำแนะนำของคุณถูกต้องนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบเด็กชายกลับไปว่า we need to find the answer to your question by นะครับเราสามารถที่จะหาคำตอบที่น้อยเด็กชายถามได้โดยการ putting one plantin the sunlight นะครับ and other plant out of sunlight นะครับอันนี้ง่ายๆนะครับมีกลุ่มพืชมีต้นพืชต้องแยกเป็นกี่กลุ่มนะ2กลุ่มเนาะโดยกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องวางเขาไว้บริเวณที่โดนแสงแดดนะครับและอีกกลุ่มนึง other plant เนี่ยให้เก็บเขาไว้ไม่ให้โดนแสงแดดนั่นเองนะครับที่ผู้หญิงคนนี้พูดมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กผู้ชายถามว่าเราจะตรวจสอบได้ไงว่าสิ่งที่คนพูดมาเป็นจริงนะครับเพราะผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าพืชเหล่านี้ไม่ได้เจอหรือไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยต้องตายอย่างแน่นอนเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็พูดมาเนี่ยโอ้โหเป็นคล้ายๆกับนะครับวิธีการดำเนินการทดลองแบบคร่าวๆได้เลยนะครับแต่ทีนี้มาพิจารณากันว่าในเหตุการณ์นี้เกิดสเต็ป of the scientific method อะไรบ้างนะครับไหนลองทายซิว่าเกิดนักเรียนลองทายสิครับ5สเต็ปที่อาจารย์กับสอนไปตะกี้เกิดในเหตุการณ์ในภาพนี้อย่างไรบ้างนะครับบางคนตอบในใจแล้วอาจารย์ก็ได้ยินนะครับอันแรกเลยนี่เลยนะครับเด็กผู้ชายคนนี้ที่เปิดบทสนทนามันคือสเต็ปที่1ครับหรือมันคือการ ask the question นะครับสเต็ปแรกของ scientific method นั่นเองนะครับเขาถามขึ้นมาเป็นคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้นพืชเหล่านี้ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับไม่ได้รับแสงอาทิตย์เลยนะครับทีนี้เด็กคุณผู้หญิงคนนี้ก็ตอบเด็กผู้ชายกลับมาและคำตอบที่คุณผู้หญิงคนนี้ตอบเด็กผู้ชายคนนี้นะครับมันคือสเต็ปที่2นั่นเองนะครับมันคือการ make the hypothesis นะครับหรือมันคือการตั้งสมมติฐานที่ผู้หญิงคนนี้มีประสบการณ์หรือความรู้เดิมอย่างไรเกี่ยวกับต้นพืชเหล่านี้ที่สอดคล้องกับคำถามของเด็กผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับเพราะเด็กผู้ชายคนนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีถ้าพืชเหล่านี้ไปโดนแสงแดดนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ตอบกลับมาถ้าไม่โดนแสงแดดฉันคิดว่ามันจะต้องตายอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้คือ2สเต็ปสังเกตว่าทั้งสเต็ป1และสเต็ป2นะครับ2สเต็ปนี้สัมพันธ์กันนะครับเพราะมันเป็นใน scientific method เนี่ย2อันนี้จะเกิดได้เรียกกันหรือเกิดด้วยกันเกิดพร้อมกันนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้บอกวิธีการทดลองแล้วอ่ะเดี๋ยวไปสเต็ปต่อไปนะครับ แยกต้นไม้เป็น2กลุ่มเรียบร้อยนะครับเด็กผู้ชายคนนี้พร้อมแล้วนะครับโดยต้นไม้นักเรียนสังเกตดูที่สตอรี่บอร์ดที่2นี้นะครับต้นไม้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะให้นกนะครับฮัมมิงเบิร์ดมาตอมมาดมอย่างสบายใจเลยและได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับถูกกล่องคลุมไว้นะครับหมายความว่าไอ้ฮันที่อยู่ในกล่องนี้ได้รับแสงอาทิตย์ไหมไม่ได้นะครับผมแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นในอันนี้นะครับผู้หญิงคนนี้บอกไว้ว่า we prove it by experimenting นะครับเราสามารถดูได้จากการทดลองนี้นะครับโดยเราเนี่ยต้อง observe นะครับ and record นะครับ what we have found นะครับโดยเราจะต้อง observe คือสังเกตนะครับและ record คือจดบันทึกว่าในการทดลองนี้นะครับเรา
ได้ข้อมูลอะไรบ้างนะจดซิว่าเมื่อต้นไม้กลุ่มนี้กลุ่มที่มีนกมาตอมเนี่ยนะครับได้รับแสงที่อย่างเต็มที่ลักษณะทิ้งไว้มันเป็นยังไงกับอีกกลุ่มนึงที่ถูกเก็บเอาไว้ในกล่องนะครับไม่ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เลยเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรเราต้องรู้จักสังเกตแล้วก็รีคอร์ดนะครับผมอ่ะและนี่คือสเต็ปที่3นั่นเองนะครับคือ test the hypothesis มันคือการทดสอบสมมติฐานนะครับเพราะคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้บอกว่าถ้ามันไม่ได้รับแสงอาทิตย์จะต้องตายแน่นอนก็ลองดูซิว่าต้นที่อยู่ในกล่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและถัดไปในสตอรี่บอร์ดถัดไปนะครับเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้กลับเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่มีแหล่งข้อมูลเต็มเลยนะครับมีหนังสือโน้ตบุ๊กนะครับผู้หญิงคนนี้บอกว่า from the experiment the plant that get the sunlight is green with more leaf than the plant that doesn't get the sunlight นะครับเขาบอกว่าพืชที่ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับจะมีสีเขียวนะครับแล้วก็มีใบที่เยอะมากใบที่เยอะกว่านะครับเยอะกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับแสงแดดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ค้นพบจากการทดลองในสเต็ปที่3เมื่อกี้ก็คือการทดสอบสมมติฐานนะครับหรือ test the hypothesis นะครับทีนี้เด็กผู้ชายเขาก็เลยไปหาแหล่งข้อมูลเห็นไหมแหล่งข้อมูลเขาเพียบเลยมีทั้ง textbook นะครับแล้วก็ข้อมูลจาก notebook ด้วยเขาบอกว่า the textbook say that the green color on each leaf help make food for the plant นะครับเขาบอกว่าสีเขียวๆที่อยู่ที่ใบพืชเนี่ยหรือสีเขียวที่อยู่ที่เขาพูดมาที่ใบเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้พืชเนี่ยสร้างอะไรครับ foodfor the plant นะครับสร้างอาหารให้แก่พืชนะครับดังนั้นต้นที่โดนแสงแดดเป็นไงครับต้องได้รับแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้ผู้หญิงคนนี้จะพูดในสิ่งที่ได้จากการทดลองคือสิ่งที่ observe ได้นะครับสิ่งที่ record ได้สิ่งที่สังเกตได้กับสิ่งที่บันทึกมาจากการทดลองได้นะครับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เอาสิ่งที่เด็กสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดมาที่เป็นข้อมูลจากการทดลองเนี่ยมาเสิร์ชหาใน textbook ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในหนังสือนะครับที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้มาเชื่อมกันเห็นไหมครับก็คือเอาที่พบมีสีเขียวมากกว่ามีใบมากกว่ามาเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอ้สีเขียวที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ที่อยู่ที่ใบเนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ที่จะสร้างอาหารให้กับพืชนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้อาจารย์ก๊อฟเอ๊ะบอกไว้คร่าวๆแล้วนะครับมันเชื่อมกันนะครับคือสเต็ปที่4นั่นเองนะครับก็คือ study what we have found มันคือสเต็ปที่4ของ scientific method นะครับคือเมื่อเราทดลองแล้วได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาข้อมูลที่ได้จากการทดลองเนี่ยมาผนวกกับทฤษฎีหรือ theory ที่หาใน textbook ต่างๆหรือแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงมาเชื่อมกันนะครับหลังจากเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วสังเกตว่ามันเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคำตอบที่เด็กผู้ชายคนนี้ถามในสเต็ปที่1หาคำตอบเกือบเจอแล้วนะครับจริงๆหาเจอแล้วแต่เราต้องมาผนวกกันไปสู่อีก1สเต็ปนะครับผมมีบอร์ดอยู่ตรงนี้มีรูปภาพนะครับของคือทั้ง2กลุ่มเมื่อกี้นะครับผู้ชายคนนี้วาดขึ้นมานะครับโดยผู้ชายคนนี้อธิบายเลยว่าเมื่อกี้เขาเอา2ข้อมูลนะครับข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับสิ่งที่ได้จากการเสิร์ชจาก textbook มารวมกันแล้วเขาบอกว่า plant needs sunlight to make food and grow นะครับพืชต้องการแสงอาทิตย์เพื่อที่จะสร้างอาหารและเจริญเติบโต if plant don't get sunlight ถ้าพืชไม่ได้รับแสงอาทิตย์ they will turn yellow and cannot make food มันจะเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองนะครับก็คือใบเป็นสีเหลืองจากปกติเป็นสีเขียวใช่ไหมนะครับ and cannot make a food และไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้นะครับและสุดท้ายเขาบอกผู้หญิงคนนี้บอกมาเสริมขึ้นมาอีกว่า the plant then become weak นะครับต้นพืชก็จะอ่อนแอลงนะครับ and cannot grow นะครับและไม่สามารถเจริญเติบโตได้ต่อไปนั่นคือมันก็จะตายในที่สุดนะครับ it will die ในที่สุดซึ่ง สรุปมาได้แบบนี้นะครับสังเกตว่าตอบตั้งแต่คำถามที่เขาถามเลยนะครับ
ตั้งสมมุติฐานว่าถูกต้องไหมแล้วก็รวมกับทั้งทุกสเต็ปตั้งแต่1ถึง4อย่างที่อาจารย์ก็บอกไปมันคือสเต็ปที่5นั่นเองนะครับ draw the conclusion หรือวาดภาพสิ่งที่ได้จากการทดลองสรุปทั้งหมดออกมาเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองนะอันนี้คือสิ่งที่เด็กผู้ชายคนนี้ได้เรียนรู้ร่วมกับคุณผู้หญิงคนนี้นะครับสังเกตมองเห็นภาพไหมว่า5สเต็ปนี้ทำงานยังไงและสุดท้ายแล้วจบอย่างไรและดำเนินเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับหวังว่านักเรียนจะมองเห็นภาพและเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อาจารย์ก๊อฟก็จะมาสอนในเรื่องนี้ในคาบถัดไปก็เดี๋ยวจะไปเจอกับในเรื่องของ the science process skill นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็ได้เข้าใจกันไปแล้วนะครับสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับทั้งไม่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขออภัยนะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5สเต็ปนะครับอธิบายเป็นสเต็ปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทวนให้อีกรอบนึงนะ step 1 ask the question นะครับตั้งคำถามนะครับ step 2 make a hypothesis นะครับก็คือสร้างสมมติฐานขึ้นนะครับแล้ว step 3ก็คือ test the hypothesis นะครับหรือการทดสอบสมมติฐานนะครับ step 4 study what we have found นะครับศึกษาสิ่งที่เราค้นพบนะครับในกระบวนการทดลองนะครับแล้วก็สุดท้าย step 5นะครับ draw the conclusion นะครับผมและทีนี้ก่อนจากกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอแรกนะครับ EP 1เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอันนี้ด้วยนะครับการบ้านนะครับในหนังสือTarget Size Page 4นะครับหน้า4นะครับก็จะมีหนังสือที่ หน้า4เนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดเล็กน้อยทางด้านล่างของหน้า4นะครับเพื่อนักเรียนเช็คความเข้าใจนะครับว่านักเรียนเข้าใจไหมอย่างที่อาจารย์ก็สอนไปในคลิปนี้นะครับเพื่อจะได้ดูว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของThe Scientific Method มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าทำมูลนักเรียนทำถูกหมดในการเฉลยคราวหน้าเนี่ยนะครับเข้าใจหมดแน่นอนนะครับและทีนี้โอเคคราวนี้เนี่ยนะครับนอกจากอาจารย์ก็จะมีแบบการบ้านให้แล้วนะครับอาจารย์ก็ยังมีinteractive worksheet มาให้ลองเล่นกันดูนะครับโดยอาจารย์ก็มีลิงก์นะครับเอาไว้ที่ Moodle ของอาจารย์ก็เองนะครับเมื่อนักเรียนลองคลิกลิงก์อันนั้นแล้วนะครับนักเรียนจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็น interactive worksheet ที่อาจารย์ก็ทำไว้นะครับทีนี้มี direction ให้เรียนอ่านแล้วได้ลองทำดูรูปนะครับสามารถย้ายได้นะครับอันนี้นะครับลองกลับไปเล่นดูแล้วทดสอบความเข้าใจของเรื่องเกี่ยวกับ scientific method นะครับเมื่อสมมติอาจารย์ก๊อปใส่หมดแล้วนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนักเรียนจะเจอคำว่า finish นะครับพอกดคำว่า finish ปุ๊บจะมีขึ้นมา2อันนะครับว่าคุณต้องการที่จะส่งคำตอบที่นักเรียนทำไปส่งมาหาอาจารย์ก๊อปไหมอาจารย์ก๊อปก็จะตรวจให้นะครับหรืออย่างนึงอันนี้อาจารย์ก็ทำอันนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือ check my answer นะครับก็คืออันนี้เมื่อนักเรียนกดอันนี้ปุ๊บจะขึ้นคะแนนมาให้เลยว่านักเรียนทำ worksheet นี้เสร็จแล้วนะครับได้คะแนนเท่าไหร่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแซนจิกไม่ตอบมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ก็ลองกดให้ดูนะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรครับอาจารย์ก๊อฟหลังเลยจะไปข้างบนนะครับจะมีคะแนนปรากฏให้อยู่ตรงนี้นะครับได้สูตรเต็ม10เองนะครับก็คือแต่ก็ยังไม่ได้ทำใบงานอะไรเลยนะครับลองเดี๋ยวลองให้เรียนลองไปเล่นดูที่บ้านเนาะถ้าอาจารย์ก๊อฟอาจจะมีอันนี้ให้เฉพาะบางคลิปเท่านั้นนะครับบาง EP เท่านั้นเพราะว่าในหนังสือก็มีแบบฝึกหัดอยู่แล้วด้วยนะครับเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเสริมให้ในบาง EP หรือในบางเนื้อหาที่ให้เรียนได้เล่น interactive worksheet กับทางผู้ปกครองได้อย่างสนุกสนานกันที่บ้านนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็อาจารย์ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ see you soon นะครับอยู่บ้านอย่างปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย